ชิ้นนะคะเอาละค่ะของดีมีทุกภาคยังไม่จบเพียงเท่านี้ดีดีพาชมไปเที่ยวกันต่อเลยอย่างที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดถ้าพูดถึงปัญหาปริมาณขยะในบ้านเราถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะคะเพราะว่าเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันถ้าจะนำขยะเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมันดีดีต้องพาคุณผู้ชมไปดูผลงานสุดเก๋ไก๋ไอเดียปิ๊งปังเลยนะคะเพราะว่าชาวบ้านที่จังหวัดตราดคุณผู้ชมคะเขานำซองกาแฟที่ไม่ใช้แล้วอะค่ะมาตัดมาเย็บเป็นกระเป๋าสะพายสวยงามนะคะคุณผู้ชมและยังต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆได้อีกด้วยแทบไม่ต้องใช้ต้นทุนเลยค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะของดีมีทุกภาคที่ตราดค่ะกระเป๋าหลากหลายสีสันซึ่งผลิตขึ้นจากซองกาแฟที่ไม่ใช้แล้วนะคะสามารถสร้างรายได้ให้คุณพี่จำเนียนบุญลอยชาวบ้านในอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดได้ไม่น้อยในแต่ละเดือนนะคะแถมยังเป็นการแก้ไขปัญหาขยะในตอนนี้ด้วยถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ไม่น้อยเลยสำหรับสิ่งแวดล้อมในบ้านเราเพราะว่ายิ่งนับวันปริมาณขยะก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะจึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยนำขยะเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ดีกว่าแถมยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะเหล่านั้นได้ดีอีกด้วยนะคะคุณพี่จำเนียนเล่าให้ทีเด็ดทั่วไทยฟังแบบนี้นะคะว่าตัวเองมีโรคประจำตัวจึงต้องไปโรงพยาบาลตามที่คุณหมอนัดแล้วก็ได้รู้จักกับคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามีอาชีพทำกระเป๋าจากซองกาแฟที่ไม่ใช้แล้วจึงได้เรียนรู้วิธีการทำโดยนำกลับมาหัดทำแล้วก็พลิกแปลงเป็นรูปแบบต่างๆดูสิในที่สุดเกิดเป็นความชำนาญขึ้นมาคุณผู้ชมสามารถทำไปขายสร้างรายได้จนเจือครอบครัวได้อีกทางหนึ่งค่ะแม้ว่าวัสดุที่ใช้จะไม่มีต้นทุนใดๆแต่กว่าจะได้กระเป๋าสักใบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเริ่มตั้งแต่นำซองกาแฟมาตัดหัวตัดท้ายแล้วนำไปล้างให้สะอาดค่ะก่อนนำมาพับเป็นช่อโดยใช้แม็กเย็บจนได้จำนวนตามที่ต้องการนะคะแล้วก็นำทั้งหมดเนี่ยมาสานเข้าด้วยกันแล้วก็เย็บขอบตกแต่งใส่ซิปให้หน่อยและหูจับกระเป๋าทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะโดยในแต่ละใบค่ะต้องใช้เวลาขึ้นรูปแล้วก็ใช้เวลาในการสานน่ะนานประมาณ 3-4 วันนะคะหากเป็นใบใหญ่หน่อยต้องใช้เวลานานนับสัปดาห์แต่ใบหนึ่งเนี่ยสามารถขายได้ตั้งแต่ราคา200ไปจนถึง400บาทนะคะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแบบและขนาดของมันค่ะและนอกจากกระเป๋าถือแบบเก๋ๆแล้วคุณผู้ชมยังพลิกแพลงทำเป็นตะกร้าได้อีกด้วยนะสารเป็นตะข่ายสำหรับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและยังประยุกต์ทำเป็นเครื่องแต่งกายได้ด้วยขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนั่นแหละค่ะโดยในอนาคตนะคะตัวเองอยากดัดแปลงทำเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่ไงเป็นยังไงตะกร้าก็มีกระเป๋าสะพายก็มีกระเป๋าถือก็มีสีสันสดใสนะคะถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยนะคะชื่นชมในไอเดียของคุณพี่จำเนียนจริงๆค่ะ